วัสดีค่ะทุกคนมาพบกับภาษากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะภาษานะคะอยู่ที่ก็แถวบูดาจุนเยนะคะซึ่งมันสวยมากมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะซึ่งภาษาวันนี้ภาษานะคะจะไปตะลุยบูดาเปสต์แบบBuda CastleนะคะจะไปBuda Castleแล้วก็อาจจะไปที่ต่างๆกันไปดูกันนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็ถึงBuda Castleแล้วนะคะก็แดดแรงมากเลยนะคะคนก็เยอะด้วยไม่รู้ว่าคนแรกมาไปไหนแล้วคนละทางเลยของพ่อคนหนูจำได้เลยหนูมาเล่นซ่อนแอบกับพี่กินซี่อ่ะจะรู้เหมือนกันชื่อดอกอะไรอะถ้าเจอเดี๋ยวติดไว้ให้นะเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะคะเต็มไปหมดเลยก็จะเก็บภาพมาฝากข้าจากกล้องตัวนี้แหละก็ต้นไม้สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นกันต่อเลยค่ะคือสวยมากได้เยอะมากเลยยังมีเยอะมากกว่านี้อีกอุ้ยยังมีเยอะมากกว่านี้อีกนะคะก็เลยนึกว่ายินเย็นแล้วก็อยู่บ้านแต่ไม่พ่อหนิลองท้องเอาลงไปนี่ไปก่อนก็มีการเพิ่งแวะพีมาเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตได้ของมาเยอะมากคืออันนี้มาคือกะว่าจะไปกินที่ร้านอาหารนะคะแต่คนเยอะมากเลยก็เลยแวะพีมาซื้ออะไรง่ายๆมากินอันนี้เหมือนเป็นพายเห็ดข้างในแบบมาของไทยเลยอร่อยดีนะคะนี่ข้างหน้าเป็นแบบนี้อ๋อมาค่ะก็เลือกเรากดริ้งแล้วโขกนะคะมันที่จริงมันได้จริงๆมีเยอะมากเลยอยู่ตรงนู้นแต่ก็เป็นแค่นี้ค่ะก็มีขนมปังอีกอันนึงนะคะนี่เป็นขนมปังแฮมชีสนี่เป็นแบบดับเบิลเลยทวิสเตอร์ and ham สักอย่างนะคะก็น่าจะใช่นะคะแล้วก็นี่เลยราคาก็จะประมาณ159 ฟรินนะคะวันนี้เลยดึงนี่หลังเอาอีกกล้องนึงมาก็หนูไม่ได้หนูถ่ายก็ถึงโบสถ์แล้วนะคะนี่เลยโบสถ์เพิ่งใส่ลืมชื่อนะคะของไม่มีชื่อนะคะไม่เคยแต่จับอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกิด คืออะไรครับเหมือนเป็นจำลองนะคะจำลองโบสถ์นะคะดูจากตรงนู้นชื่อภาษาไม่รู้ชื่อจริงๆว่าพยายามจะศึกษาชื่อนี้มานานมากพอศึกษาไปทีก็ลืมทีนะคะก็เลยจำได้แค่นี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไปดู Fisherman กันอันนี้จำได้นะอันนี้จำได้หรอคะอันนี้จำไม่ได้ซึ่งวันนี้ยังอยู่ใน Buda Castle แน่นอนนะคะจะเห็นวิวอันสวยอันนี้ภูมิใจนำเสนอเพราะจำชื่อได้ตรงนี้นะคะก็ที่เรายืนอยู่นะคะก็จะเป็นตรงส่วนแถวๆนี้นะส่วนที่เรายืนอยู่ก็เป็นนี่เลยนะคะโอทาวฮอลนะคะและโบสถ์ก็คือนี่เลยแมทตี้เชิร์ตนะคะแล้วเราก็จะไปแถวนี้กันก็คือ Fisherman Station อยู่ตรงนี้ค่ะก็ซึ่งเราจำเป็นต้องเสียตังค์นะคะเดี๋ยวเราไปกันนะคะไปค่ะนี่ตกลงแล้วเราจะไม่ขึ้นที่ Fisherman ค่ะเพราะว่าเสียตังค์นะคะเราไม่ขึ้นเพราะว่าเราเคยไปมาแล้วนะคะถ้าใครอยากขึ้นก็ขึ้นได้นะ 1,353,500 ฟอรินนะคะได้ตอนนี้นะคะก็อยู่บนป้องมงนะคะ Fisherman นั่นแหละก็อันนี้จะเห็นโรงแรมหลายโรงแรมเลยก็คืออินเตอร์คอนจะอยู่ตรงนู้นนะคะมาริออทอยู่ตรงนู้นนะแทนไปได้นะคะแล้วก็นี่เลยจุดเด่นพาราเมนต์และบาซิลิก้านะคะนั่นเลยค่ะคือจุดเด่นอ่ะตรงนี้เปิดให้ฟรีแค่แป๊บเดียวนะเขาก็มีพาราเมนต์แล้วก็บาซิลิก้าที่อยู่ตรงนั้นซึ่งบาซิลิก้าก็เคยไปแล้วพาราเมนต์เคยผ่านนะคะแต่ยังไม่เคยไปเลยค่ะมีอยู่หมด2 ปีแล้วเนี่ยบทนิดนึงที่ส่วนนู้นหันไปดูทางนู้นนะคะก็จะเห็นซิตาเดลล่าค่ะแล้วก็ไปดูตรงนู้นก็จะเห็นเป็นพวกบูดาคาสเซิลอยู่ตรงนู้นอีกนะไกลมากเห็นซิตาเดลล่าก็มีบูดาคาสเซิลอยู่ตรงนู้นส่วนตรงนู้นเกาะมาร์กาเร็ตค่ะแล้วก็ตรงไหนอีกอะค่ะโลโก้ส่วนตรงนู้นคือภูเขาบ้านมาใส่นะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะแถวๆนี้ก็จะเห็นประมาณนี้นะคะอาจจะเห็นประมาณนี้นะคะก็แล้วก็นั่นไงลืมบอกเลยเชนบริดจ์นะคะไปดูกันได้ตรงนู้น ก็จบคลิปด้วยอีกเท่านี้เนาะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย